จับตาสองบริษัทย่อย PTTGC เวนคอเรก PTT Asahi Chemicals สอแววไม่ได้ไปต่อภาพรวมอุตสาหกรรมปิดโรเคมีที่ตกต่ำในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นผลสืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวกำลังการผลิตปิดโรเคมีใหม่ที่เข้าสู่ตลาดมากปัญหาความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์และสงครามการค้าล้วนเป็นปัจจัยกดดันให้วัตจับปิดโรเคมีดิ่งลึกยาวนานผิดปกติส่งผลให้บริษัท PTT Globe c h e m i c a l จำกัดมหาชนหรือ PTTGC แกนนาธุรกิจปิดโรเคมีในเครือปะตะทได้ใจถอดใจเนื่องจากไม่สามารถพลิกฟื้นแก้การขาดทุนในบริษัทเวนคอร์เรกประเทศฝรั่งเศสได้หลังจากลงทุนถือหุ้นในบริษัทนี้มานานกว่า10ปีก่อนเพื่อลุกสู่กลุ่มธุรกิจโพลียูรีเทนตามแผนกลยุทธ์ต่อย,ยอดกลุ่มเคมีพันธุ์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะรองรับการเติบโตของอุตสาหากรรมรถยนต์และการก่อสร้างแต่เมื่อสภาพตลาดเปลี่ยนไปการแข่งขันที่รุนแรง p t t g c จึงได้ตัดสินใจนำเวนคอเรกเข้าสู่กระบวนการสารแพ่งเมืองลียงประเทศฝรั่งเศสเพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางธุรกิจในชั้นศาลตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสคล้ายกับการปรับโครงสร้างหนี้แต่เปิดให้รัฐาผู้เล่นรายใหม่ที่สนใจเข้ามาซื้อกิจการหรือซื้อทรัพย์สินได้คาดว่าจะมีความชัดเจนในปลายปี2 5 6 7นอกจนอกจากนี้ PTTGC ยังอยู่ระหว่างการทบทวนธุรกิจว่าจะลดมูลค่าการลงทุนในบริษัทร่วมทุน PTT Asahi Chemical PTTAC หรือไม่อย่างไร คาดว่าจะมีความชัดเจนในไตรมาสสี่ปี2567หลังจากที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นพันธมิตรญี่ปุ่นได้ตัดสินใจบันทึกด้วยค่าใน PTT อาซาฮีเคมีคอนเป็นวงเงิน9,326ล้านบาทไปก่อนแล้วน,นายนรงศักดิ์จีวาการันต์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท PTT Global เคมีคอน l จำกัดมหาชนกล่าวว่าที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนโครงการต่างๆมาตลอดหากพบว่าโครงการใดมีภาพธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสคัญซึ่งขณะนี้มีสองบริษัทคือเวนคอร์เรก และ PTT a s a อาซาฮีเคมีคอนเข้าขายในกรณีที่แย่ที่สุดที่ต้องลดมูลค่าการลงทุนคาดว่ามีความชัดเจนในปลายปีนี้อย่างไรก็ดีหาก p t t g c ตัดสินใจไม่ลุยต่อใน2บริษัทย่อยนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะไม่เกินวงเงินตามที่บริษัทจะบันทึกการได้ค่า20 0 0 0ล้านบาทและหากสามารถขายกิจการหรือขายสินทรัพย์ในเวงคอเรกได้ตัวเลขการบันทึกด้วยค่าก็จะน้อยลงอีกโดยมีผลต่องงการเงินของ PTTGC งวดปี2567